ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงนานสุดตั้งแต่เดือนมกราคมรัสเซียและจีนแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐไบเดนเตรียมเก็บภาษีเหล็กจากจีน 25% สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่18เมษายน2567พบกับผมเต้วัศวัตรบวรเสรีประทายทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจ. อีสปริงเช่นเคยนะครับสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยังเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับ S&P 500ปิดลบ 0.58% นะครับดาวโจนส์ปิดลบ 0.12% นะครับแล้วก็ Nasdaq ปิดลบ 1.15% นะครับฝั่งตัวยุโรปถือว่าปรับตัวได้ดีกว่านะครับตัวของ STOXX 600ปิดบวก 0.06% นะครับฝรั่งเศส CAC 40ปิดบวก 0.62% นะครับ DAX ปิดบวก 0.12% นะครับฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะครับญี่ปุ่นปิดลบ 1.22% นะครับอยู่ที่ 38,000 กับ1จุดแล้วนะครับตัวจีน CSI 300ปิดบวก 1.55% นะครับหางเซ็งฮ่องกงปิดบวก 0.02% นะครับอินเดียปิดทำการนะครับหุ้นไทยเมื่อวานร่วง30จุดนะลงมา 2.11% นะครับก็เทรดอยู่ที่ 1,366.94 จุดนะครับตัวของอินโดปิดลบ 0.18 แล้วก็เวียดนามปิดลบไป 1.78% นะครับหุ้นไทยร่วงหนักกว่าเมื่อวานนะครับเวียดนามเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานก็ย่อตัวลงมาแล้วนะครับปิดลบ 1.04% นะครับน้ำมันดิบแต่มันอยู่ที่ WTI ปิดลบ 3.02% นะครับส่วนบอนด์ยิวสองปี10ปีเมื่อวานก็ย่อลงมาแล้วนะครับตัว2ปีลงมา 5.1 ปิ๊บนะครับอยู่ที่ 4.93% นะครับแล้วก็ตัว10ปีลงมา8ปิ๊บอยู่ที่ 4.59% นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานนี้นะครับก็พาวเวลแกออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องชะลอการลดดอกเบี้ยออกไปนะครับหลังเงินเฟ้อมันปีนี้มันไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ตกใจมากตลาดค่อนข้างรับข่าวไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์เทรดตัวของดอกเบี้ยเนี่ยยัง price in การลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะครับ 1-2 ครั้งนะครับซึ่งมันต่ำกว่าที่เฟดให้ดอทพอตไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่3ครั้งอยู่แล้วนะครับตลาดจะไม่ได้รีแอคกับเรื่องดอกเบี้ยสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานที่มันย่อลงมาเนี่ยเป็นข่าวของหุ้นเทคโดนเทขายออกมามากกว่านะครับนำโดยตัว Nvidia นะที่ร่วงลงมาถึง 4% นะครับแล้วก็จะมีตัวที่สำคัญของตัวเงินเฟ้อของอังกฤษนะครับถ้าอยู่อังกฤษอย่างเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับถ้าเป็น year on year headline 3.2 นะครับสูงกว่าค่าที่ 3.1 นะครับถ้าดูมา on month เนี่ยออกมา 0.6 นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนยุโรปก็มีเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับต่ำกว่า3หมดแล้วนะครับแล้วก็ออกมา in line หมดนะครับก็พร้อมให้ ECB ลดดอกเบี้ยได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวข่าวราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อวานย่อลงมา 3% นะครับพอหลักๆมาจากเรื่องของตัวสินค้าคงคลังน้ำมันดิบฝั่งสหรัฐนะครับ Food Oil Inventory นี่ออกมาเยอะกว่าคาดค่อนข้างเยอะสะท้อนว่าดีมานด์อาจจะออกมาในโทนที่อ่อนแอนะครับก็ทำให้ราคาเมื่อวานร่วงมาถึง 3% นะครับก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบช่วงที่เราปิดสงกรานต์มีการเด้งขึ้นไปบ้างนะครับเพราะว่ามีข่าวตัวของอิหร่านมีการโจมตีไปที่อิสราเอลนะครับถามว่าทาง เรามองยังไงครับเมื่อวานก็เอาคลิปเว็บไซต์ไปแล้วนะครับก็ไปอ่านฉบับเต็มในเว็บไซต์กันได้นะครับก็หลักสิ่งที่เรามองคือเป็นแค่การตอบโต้เชิงสัญลักษณ์มากกว่านะเป็นการส่งโดรนมาแต่ว่ามันก็ดีไซน์มาเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าความเสียหายต่อตัวอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างจำกัดมากนะครับก็ถูกสกัดไว้ได้หมดนะครับเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์มากกว่าแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้บานปลายเพราะว่าทางตัวของสหรัฐเอง อังกฤษยุโรปเองพวกนี้ก็พยายามจะปรามปรามอิสราเอลว่าเออเขาไม่ซัพพอร์ตให้มีการตอบโต้กลับแต่อย่างใดนะครับก็คิดว่าคงไม่ได้ลันนะครับน้ำมันก็ร่วงลงมาแล้วนะครับทองคำเองก็ร่วงกลับลงมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้มีความกังวลด้านสงครามว่ามันจะลามไปแค่ไหนนะครับที่หุ้นร่วงเนี่ยมันเกิดเพราะว่าบอนด์ยิลด์เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของตัวหุ้นเทคที่ช่วงนี้โดนเทคโปรฟิตกันค่อนข้างเยอะหน่อยครับเอาไปดูที่ข่าวแรกกันนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วว่าหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวร่วงลงมานานที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถามว่าเยอะแค่ไหนครับว่ามัน
น่ากลัวไหมเราคิดว่าไม่ได้น่ากลัวถ้าไปดูรอดาวหรือการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดนะครับรอบนี้ที่เราเจอทั้งสงครามเจอทั้งหุ้นเด็กถูกเทขายดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ลดเยอะแล้วนะครับหุ้นร่วงลงมาแค่ 4.4% จากจุดสูงสุดจาก all time high เท่านั้นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปรับฐานรอบนึงอ่ะเจอข่าวนิดหน่อย 4% นี่เผลอวันเดียวก็อาจจะเห็นแล้วนี่ร่วงลงมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าหนักเท่าไหร่นะครับถามว่าเป็นโอกาสซื้อไหมเป็นโอกาสที่เรามองเป็น buy on dip ได้สำหรับคนที่อยากเล่นหุ้นเทคสหรัฐนะครับหุ้น US ทั่วไปด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าแก็บไม้แรกนะครับอาจจะติดลบสักประมาณ 5% อีกลอยสัก1วันก็ได้ฮะแล้วก็ค่อยเข้าไป buy on dip นะครับมาที่2เนี่ยก็จากที่เราเห็นเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ลบลงมา 10% จากจุดพีคนะครับก็สามารถเก็บได้อีก1ไม้นะครับก็เป็นลบ5กับลบ10นะครับก็ทยอยเก็บกันได้ช่วงนี้เราคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเน้นมายังหุ้นที่เป็น global มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วอาจจะต้องเล่นมาทางหุ้นเป็นวัฏจักรมากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับอาจจะเป็น no landing ค่อนข้างสูงหุ้นวัฏจักร financial industrial material พวกนี้อาจจะ outperform ตัว tech แต่ก็อาจจะต้องเล่นมากลุ่มนี้มากขึ้นก็แนะนำเป็นกองทุนที่ BTQG นะครับหรือไม่ก็ถ้าชอบ US ก็เป็นตัวของ US 500ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เน้นแนวพวกนี้ไปก่อนนะหุ้น techอาจจะต้องมาเบรนเป็นตัว Global Tech มากขึ้นนะครับตัวธนาชาติ Eastspring Gtech ของเรานะครับตัวที่เป็น ESUS Tech เนี่ยอาจจะมีเยอะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัว Gtech ดีกว่าก็กระจายความเสี่ยงออกมานอกสหรัฐมากขึ้นนะครับก็เหตุผลหนึ่งที่ตัวของหุ้นสหรัฐมันร่วงลงมาเพราะว่าตัว Earning Yield นะครับมันกลับมาต่ำที่สุดตั้งแต่ในรอบ22ปีนะครับก็หลักสีแดงที่เราวงไว้นะครับตัว earning growth เนี่ยมีอยู่ไหมมีอยู่นะโตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่พอมันหักด้วย bond yield 10ปีแล้วเนี่ยมันติดลบนะครับเพราะว่า yield มันมีการเด้งขึ้นมาในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตลาดเริ่ม price in การลดดอกเบี้ยที่มันลดช้าแล้วก็ลดยากนะครับก็ yield เด้งพอเอา earning yield มาลบกับ yield แล้วตัวล่างมันมากขึ้น earning yield มันเลยกลับมาติดลบนะหุ้นก็เลยมีการถูกมาบ้างนะครับก็เป็นจังหวะมาออนดิฟเหมือนเดิมอย่างที่เล่าไปนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่ออกมาเมื่อวานก็ช่วงนี้เป็นปีเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับก็มาเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะมีการศึกษาจาก Microsoft นะครับรัสเซียแล้วก็ตัวของจีนมีการสร้างแคมเปญแบบเพราะโปรแกรมด้านะครับประชาชนเชื่อเพื่อพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับแต่ว่ารอบปีนี้รัสเซียเองก็เจอปัญหาสงครามอยู่นะครับจีนเองก็เศรษฐกิจไม่ดีการโจมตีหรือการทำโปรแกรมด้าของปีนี้ก็ถือว่ายังน้อยกว่าในช่วงปี16กับปี20ที่มีการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวประเด็นที่คนกลัวกันก็คือการใช้วิดีโอดีเฟคที่เป็น AI นะครับที่สามารถเปลี่ยนหน้าเป็นใครก็ได้เปลี่ยนเสียงก็ได้เอามาปิดเบือนนะครับก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามันยังไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะมีประเด็นกันมากก็คือการหาเสียงนะครับก็ตัวของ TikTok นะครับก็จะถูกล่ากฎหมายที่จะบังคับให้ ByteDance ที่เป็นบริษัทแม่ขาย TikTok เนี่ยก็จะเข้าตัวสภาในวันนี้แล้วนะครับก็จะมีการดีเบตกันแล้วก็คงลงนามนะครับซึ่งอาจจะผ่านได้เพราะว่ามันถูกเอาไปแทรกในร่างกฎหมายที่เป็นให้ความช่วยเหลือตัวยูเครนนะครับซึ่งมันน่าจะมีการดีเบตค่อนข้างจำกัดอยู่แล้วนะครับแล้วไบเดนเองก็บอกว่าถ้ามันผ่านมาเมื่อไหร่แล้วมันมาวางอยู่บนโต๊ะเขาเนี่ยเขาจะเซ็นทันทีนะครับก็อาจจะเจอเรื่องนี้แหละที่เข้ามาแล้วก็ไบเดนเองก็ออกมาคู่ๆเหมือนกันนะครับว่าจะมีการผลักดันให้มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าตัวเหล็กกับอลูมิเนียมจากจีน 25% นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการหาเสียงแหละในการทำชาตินิยมเรื่องของชาตินิยมมากขึ้นนะครับก็คงเห็นการตีกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับถามว่า impact จำกัดไหมถ้าเป็นเรื่องเหล็กเนี่ยค่อนข้างจำกัดเพราะว่าตัวการนำเข้าเหล็กจากจีนมายังสหรัฐเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับมีมูลค่ารวมสักประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะสัดส่วนมันน้อยมากๆนะครับก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากครับเป็น noise เข้ามาแหละแต่ว่ามันก็ทำให้ sentiment ตลาดอาจจะแบบอึมๆคึมๆไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้
มันจะเข้าสู่ earning season ประมาณ1ครับตลาดน่าจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกที่จะเป็น earning ทั้ง week ครับเราเห็นตัวแบงก์ออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งงบแบงก์ส่วนใหญ่จะค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวรอกันออกมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ถัดไปนะครับคิดว่า earning จะเป็นตัวแบกหุ้นสหรัฐต่อนะครับเรื่องของดอกเบี้ยอย่างที่เล่าไปตลาดรับข่าวการลดดอกเบี้ยน้อยนะครับ 1-2 ครั้งไปพอสมควรแล้วนะคงไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับตัว earning นั่นแหละจะเป็นตัวตัดสินว่าหุ้นอเมริกาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ